ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้จะเสนอคำว่าแปรยกศัพท์คำว่าแปรยกศัพท์นั้นสำหรับพระภิกษุสามเณรที่เรียนบาลีจะรู้ว่าการแปลยกศัพท์นั้นเป็นอย่างไรการแปลโดยอัดนั้นเป็นอย่างไรการแปลยกศัพท์นั้นเป็นคำเรียกการแปลภาษามคตหรือว่าภาษาบาลีแบบหนึ่งในสามแบบของพระภิกษุก็คือการแปลโดยพยัญชนะการแปลโดยอัดแล้วก็การแปลโดยยกศัพท์แปลแปลยกศัพท์ก็คือการแปลที่มีจุดประสงค์ที่มุ่งให้สามารถที่จะกำหนดจดจำหรือว่าแยกแยะศัพท์ในแต่ละศัพท์โดยวิธีการก็คือยกศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แปลทีละศัพท์ตามลำดับเรื่อยไปจนหมดเนื้อความหรือว่าหมดประโยคคือบาลีที่ใช้แปลกันก็จะเป็นประโยคประโยคแต่ก็อยู่ที่ว่าประโยคนั้นจะสั้นหรือยาวบางประโยคก็สั้นบางประโยคก็ยาวตัวอย่างเช่นคำบาลีที่ว่าตะมัดถังปกาเสนโตสัทธาอาหะถ้าเป็นการแปลยกศัพท์ก็จะแปลว่าสัทธาอันว่าพระศาสดาประกาศเสนโตเมื่อทรงประกาศอัตถังซึ่งเนื้อความตังนั้นอาหะตรัสแล้วว่าอย่างนี้เป็นต้นที่เรียกว่าเป็นการแปลยกศัพท์การแปลยกศัพท์นั้นเป็นวิธีการที่ใช้กับผู้ที่จะเริ่มหัดแปลใหม่ๆแล้วก็ใช้แปลในห้องเรียนไม่ได้ใช้ในเวลาที่ไปสอบทดสอบความรู้จะไม่ได้ใช้อย่างนั้นแต่ว่าการแปลในห้องเรียนก็แปลยกศัพท์เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้ว่าศัพท์นี้แปลว่าอย่างไรศัพท์นี้แปลว่าอย่างไรอย่างนั้นเป็นต้นในเวลาที่เราเห็นหนังสือทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ในการเทศมหาชาติก็มีวิธีแปลไปตามแบบตามเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์เมื่อสรุปรวมก็คือการแปลยกศัพท์นั้นเป็นการแปลบาลีแล้วก็แปลในขณะเรียนเช่นคำว่าศรัทธาอันว่าพระศาสดาอย่างนี้เป็นต้นก็คือผู้ที่เรียนใหม่ๆก็จะต้องแปลอย่างนี้แล้วก็เรียนอย่างนี้เพื่อให้รู้ศัพท์แล้วก็ให้รู้ว่าศัพท์ไหนแปลว่าอย่างไรอย่างนั้นเป็นต้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมขออนุโมทนาอวยพรให้
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร